ไม่ผมนี่เยอะจริงๆเลยนะครับวันนี้ผมจะแหมมาชวนคุยเรื่องฟักทองนะครับฟักทองเนี่ยนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ผมพยายามปลูกทีเดียวเลยนะปรากฏว่าทำไมรู้ไหมผลก็กินไม่ทันนะครับยอดก็กินไม่ทันนะครับเพราะมันออกเยอะมากเลยในพื้นที่เนี่ย10ตารางเมตรนะครับน่าจะไม่ถึงด้วยเนาะใช่ไหมไม่กี่ตารางเมตรละกันผมไม่รู้จะคำนวณยังไงไม่ได้วัดมาก่อนนะครับผมสามารถปลูกฟักทองได้เป็น10ต้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีการจัดการที่ดีนะครับแถวบ้านเขาเรียกว่างกนั่นเองไม่ใช่นะครับคือนะผมก็อยากจะเรียนรู้พวกนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยบอกตรงเลยนะครับว่าเรื่องพื้นที่เนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะมีกันเลยใช่ไหมครับอย่างการปลูกต้นไม้ในเมืองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีคนปลูกกันแล้วผมเลยมีความคิดที่ว่าแบบประมาณว่าเราจะทำพื้นที่ที่มีอยู่ยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็แรกๆก็เลยปลูกแม่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เละเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะครับยอมรับแม่งเหนื่อยแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องฟักทองดีกว่านะครับตอนนี้เป็นต้นที่ค่อนข้างจะไม่เล็กไม่ใหญ่นะตอนนี้ผมเปลี่ยนวิธีการปลูกจากปลูกทีเดียวเยอะๆมาเป็นทยอยปลูกครับเดือนละต้น2เดือนต้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพื่อให้รักษาสภาพดินนะครับปัญหาของการปลูกฟักทองเลยนะครับก็คือใบมันจะ มันจะเป็นขนนะครับถ้าใครที่แพ้เนี่ยนะครับโหแม่งจะคันยิบเลยอย่างผมเนี่ยคันแพ้แล้วคันแบบไม่ได้นอนเลยเป็นผื่นแดงทั้งตัวเลยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าอันตรายนะเพราะว่าถ้าเด็กมาโดนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราปลูกฟักทองนะครับแม่วันนี้มั่วมากเลยนะครับเราปลูกฟักทองเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วว่าที่จะมีปัญหามาถามคนอื่นนะครับก็คือทำไมมันออกแต่ดอกตัวผู้คะทำไมมันออกแต่ดอกตัวผู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าปกติแล้วมันจะออกแต่ดอกตัวผู้ครับช่วงแรกนะช่วงอายุมันประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยมันจะออกแต่ดอกตัวผู้ล้วนๆเลยแล้วก็พวกดอกตัวเมียเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ออกนะแต่ว่าแรกๆมันจะไม่ติดลูกเลยล่ะนะครับไม่ว่าจะพยายามผสมมันก็จะไม่ติดลูกครับอันนี้ลูกที่2นะที่ผมไปดูเห็นมั้ยครับนี่ลูกนาวลูกที่3แล้วก็นี่ครับเป็นดอกตัวเมียเน่าลูกที่4นะครับก็ถ้าเกิดว่าพออายุมัน 3-4 เดือนแล้วดอกตัวเมียมันเน่าอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับคืออย่าไปเครียดแล้วก็ตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นปกติของมันนะครับเหมือนกับมันออกดอกมาเพื่อล่อแมลงที่เป็นตัวแมลงที่มาผสมพันธุ์นะครับเนี่ยจริงๆเข้าไปข้างในก็มีอีกหลายดอกนะแต่ว่าผมเข้าไม่ได้เห็นไหมครับก็พยายามใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับมันก็เลยเข้าไม่ได้นะครับมันติดตรงนั้นก็มีเห็นเหลืองๆไหมครับเหลืองๆตรงกลางด้านบนนะครับตรงนั้นน่ะเป็นดอกที่ติดลูกแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้ติดหรือเปล่านะนี่จากต้นเดียวเลยนะครับก็มีเป็น10ลูกเลยแต่จริงๆแล้ว1ต้นเนี่ยมันจะมีฟักทองไม่กี่ลูกหรอกครับของผมนี่ถ้าที่ปลูกมานะเยอะที่สุด1ต้นจะมีแค่2ลูกเองนะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าจะทำค้างอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยเสานี่ต้องแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าฟักทองเนี่ย1ลูกเนี่ยหนักประมาณ5กิโลนะถ้าปลูกแบบเอาใจใส่นะครับก็หนักประมาณ5กิโลนี่ถ้าเป็นไม้พงไม้ไผ่อะเอาไม่อยู่แน่นอนครับล้มแน่นอนนะครับก็แม่วันนี้รีบไปหน่อยนะครับลืมคิดว่าจะพูดอะไรบ้างนะครับแต่ก็มาฝากเรื่องฟักทองไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ